อ๋อยังไม่ได้เป็นอะไรกันเลยค่ะแค่แบบคุยกันเฉยๆค่ะคือมารีแค่จะบอกว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคเรื่องที่เฉินอยู่เมื่อวานมารีรู้สึกได้ว่าคุณไม่โอเคที่เฉินเหมือนอยู่กับมารีใช่ไหมไม่ได้รู้สึกแบบนั้นค่ะก็ที่คุณเดินมาน้ำเสียงคุณมันก็ไม่ใช่แบบว่าปกติอะค่ะเอ้าแต่ว่าต้องพูดปกตินะคะจริงๆซูไม่ได้แบบเข้าไปด้วยแบบที่จะไปในแง่ร้ายด้วยจริงๆวันนั้นซูคิดว่ามันจะแบบไม่ได้มีโอกาสง่ายที่จะเจอแบบพี่เฉินกับพี่มะลิอยู่พร้อมกันตอนนั้นเลยก็คุยตอนนั้นเลยเออน่าจะไม่ได้ใส่ถ้าฮูดเอลรอยแต่จริงๆก็ใส่ได้นะมันมีกระโปรงเอลสูงอยู่อะแต่ว่าถ้าไหนๆจะเสียตังค์แล้วเอาเออดีค่ะพี่มะลิอุ้ยสวัสดีค่ะคือเมื่อวานยังคุยไม่จบเลยจะมาคุยกับพี่มารีต่อค่ะพอดีมีอะไรจะแบบถามได้ค่ะถามมาเลยค่ะคือตอนนั้นน่ะที่ว่าหนูเหมือนดูเหมือนทำให้พี่เฉินเขากลายเป็นตัวตลกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนหนูอะไม่แคร์ความรู้สึกพี่เฉินเลยถ้าพี่มารีรู้สึกแบบนั้นหนูเข้าใจพี่นะคะว่าแบบพี่จะไม่ชอบหนูเพราะเรื่องนั้นหนูเข้าใจเลยอ่ะเพราะว่าถ้าเป็นหนูก็คงจะไม่ชอบใช่แต่ว่าหนูก็อยากจะบอกว่าตอนนี้หนูไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วตอนนั้นน่ะหนูรู้ตัวเลยว่าหนูคือแบบคนที่แบบว่ามันทำอย่างนั้นไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้หนูไม่มีความคิดอะไรเลยอ่ะตอนนั้นนะพี่แต่ตอนนี้หนูก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วนะแล้วหนูก็ตอนนั้นหนูก็ไม่ได้แบบตั้งใจจะให้มันเป็นอย่างนั้นด้วยแล้วมาบอกมันนี้ทำไมเหรอคะเผื่อว่าอันนี้เราจะได้เข้าใจกันมากขึ้นไงคะแบบไม่อยากให้วาริไปมองแบบว่าหนูเป็นอย่างนั้นตลอดแบบไม่มีวันเปลี่ยนอายุถ้าคุณจะทำดีกับอาเฉินอะไรยังไงมันก็คงพิสูจน์ได้เห็นด้วยการกระทำของคุณเองอะใช่ค่ะอันนั้นก็จริงแล้วพี่มะลิมีคำถามอะไรหรือเปล่าแบบบางเรื่องที่พี่มะลิอาจจะยังไม่เข้าใจในตัวส้มๆคือมะลิไม่ได้อยากจะเข้าใจอะไรอะค่ะเพราะว่ามะลิไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคุณแล้วก็ไม่คิดว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องกันด้วยไม่แต่คือส้มเห็นแก่พี่มะลิด้วยไงคือสำหรับส้มส้มต้องเรียกว่าอะไรอะส้มก็ต้องให้เกียรติพี่มะลิด้วยไม่ใช่ว่าพี่มะลิไม่ได้คบกับพี่เฉินแล้วจะแบบไม่ให้เกียรติคือมันควรจะให้เกียรติกันนะคะเพราะพี่มาริกับพี่เฉินก็เป็นพ่อและแม่ของลูกอะค่ะถ้าคุณให้เกียรติคุณคนไม่ควรมาถามตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะนั่นเรื่องอะไรหรอคะไอ้ที่เดินมาถามว่าเป็นอะไรกันอะไรนะต่อหน้าน้องผมอะคือไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นคือไม่ได้คิดว่าจะถามให้ใครต้องเป็นอะไรด้วยเพราะว่าพูดตั้งแต่แรกแล้วอะค่ะว่าจะคุยแค่กับพี่มาริแล้วก็พี่เฉินค่ะคือไม่ได้มีเจตนาจะทำให้ใครรู้สึกแย่หรือรู้สึกไม่ดีเลยค่ะอันนี้คือเรื่องจริงค่ะแต่ตรงนั้นลูกมะลิก็อยู่นะคะใช่ค่ะแต่ว่าพูดแบบนั้นไปตั้งแต่แรกเพราะว่าไม่ได้อยากให้แบบว่าได้ยินอยู่แล้วหมายถึงเราก็อยากจะคุยแบบ3คนอยู่แล้วค่ะตั้งแต่ทีแรกแต่ว่าพี่มะลิบอกว่าให้หนูพูดได้เลยแล้วคือส้มๆเป็นอะไรกันเฉยเหรอคะอ๋อยังไม่ได้เป็นอะไรกันเลยค่ะแค่แบบคุยกันเฉยค่ะคือมะลิแค่จะบอกว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคเรื่องที่เฉินอยู่เมื่อวานมารีรู้สึกได้ว่าคุณไม่โอเคที่เฉินเหมือนอยู่กับมารีใช่ไหมไม่ได้รู้สึกแบบนั้นค่ะก็ที่คุณเดินมาน้ำเสียงคุณมันก็ไม่ใช่แบบว่าปกติอะค่ะเอ้าแต่ว่าต้องพูดปกตินะคะจริงๆซูไม่ได้แบบเข้าไปด้วยแบบที่จะไปในแง่ร้ายด้วยจริงๆวันนั้นต้องคิดว่ามันจะแบบไม่ได้มีโอกาสง่ายที่จะเจอแบบพี่เฉินกับพี่มะลิอยู่พร้อมกันตอนนั้นเลยก็คุยตอนนั้นเลยมะลิก็รับฟังแล้วนะคะแต่ที่เหลือมันก็อยู่ที่คุณจะพิสูจน์คำพูดตัวเองได้แค่ไหนแต่ว่ามะลิไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้หรอกค่ะแต่แค่ว่าอย่าทำให้ลูกมะลิรู้สึกไม่ดีแค่นั้นแหละมะลิยอมเรื่องนี้ไม่ได้จริงค่ะอันนี้เข้าใจค่ะเข้าใจค่ะทำอะไรกันเนี่ย3คนเนี่ยแล้วก็ยูนะขอโทษนะถ้าเกิดเมื่อวานยูนะรู้สึกเหมือนว่าส้มๆเข้าไปแล้วทำเหมือนให้ยูนะรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ย
แต่จริงๆส้มๆไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นอะไม่เป็นไรค่ะไม่ทันแล้วค่ะมันจบไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานมันทำอะไรไม่ได้แล้วค่ะถึงขอโทษแต่ว่าบางทีมันก็ดูที่เจตนาด้วยนะคะอันนี้พูดให้ฟังเฉยๆว่าไม่ได้มีเจตนาร้ายจริงๆอะก็เข้าไปแบบอยากจะคุยกับพ่อกับแม่ของยูนาเฉยๆรู้ว่ายูนาจะโกรธรู้ว่ายูนาจะไม่พอใจแต่คือมันก็ไม่ทันแล้วจริงๆแหละใช่ถึงขอโทษนะมันก็กลัวอะไรคืนนั้นไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าไม่รู้ว่าพ่อหนูก็จะว่างเมื่อไหร่อีกกว่าจะมีเวลาแบบเมื่อวานอ่ะยากมากเลยนะโอ้ยส้มเข้าใจจริงๆส้มก็เลยขอโทษไงจริงๆส้มก็บอกพี่เฉินแล้วตอนที่เดินออกมาว่าเออน่าจะถ่ายรูปกันให้เสร็จก่อนคือจริงๆส้มไม่ได้อยากจะไปขัดฟิลอะไรตรงนั้นเลยอ่ะจริงๆส้มก็จะเดินออกมาแล้วตั้งแต่แรกไม่เป็นไรค่ะเกลียดการยืนขวางพี่สมิธว่าเยี่ยมเปลวมาเป็นไม่ได้นัดหมายนะมึงอันนี้คืออะไรกำแพงเหรออะไรอ่ะงั้นคือก็เท่านี้ค่ะพี่มารีขอบคุณนะคะก็หลังจากนี้ก็จะให้เห็นค่ะว่าแบบส้มๆไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนเคยคิดไว้คนไปพิสูจน์กับว่าเฉินเองเหรอคะรีไม่ได้อยากจะรับรู้อะไรขนาดนั้นค่ะค่ะค่ะก็ขอบคุณค่ะไปไหมไปครับไปเจอกันค่ะทุกคนสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลองตัวด้วยนะครับเป็นห่วงI don't know where I'm going. Every time I feel like I'm falling, I'm falling.ไอ้เหี้ยมีแต่เมาโบไอ้แฟมอะไรมาไล่ๆมึงเรียกมีกูว่ามีเหรอแล้วมึงหอมหัวยูนะด้วยเฮ้ยแฟมเป็นคนแบบนี้แฟมมึงเกินไปหรือเปล่ามึงทำให้ผู้ชายอย่างนี้เหรอคืออะไรแฟมหัวยูนะเหรอแฟมมึงหอมหัวแฟนกูทำไมวะมานานแล้วไม่ใช่พี่เฉินเคยฝากยูนะไว้ให้ผมเลี้ยงไหนมึงหอมไหมมึงหอมดูดิมึงหอมดูดิหอมยังไงเขานับถือมึงเป็นพ่อหรือเปล่าไปเลี้ยงเขาเป็นลูกอ่ะทำเสียงด้วยทำเสียงหอมด้วยเฮียสว่าแซมก็มีลูกสาวคนดีอยู่แล้วเฮียเขาไม่ได้อยากมีพ่อแบบมึงหรอกเวลาหอมมันต้องซูดดังๆนะแซมมึงหอมไงแปลกแปลกแล้วเฮ้ยมึงพี่กูอีสัตว์ระวังกินติดคอนานแล้วไอ้เฮียด่าใครอ่ะเฮ้ยอุ้ยอย่างเงี้ยเกิดไปเปล่าซ้อหนูรับไม่ได้ค่ะซ้อเขาก็หลานน่ะทำไมหรอมันชื่อคนนี้เขาไปจ่ายค่าก่อนก็หลานน่ะหลานน่ะรู้ไรเพลงใหม่ละเอ็มมาเวอร์เป็นไรไรซามาไรไรพี่เอ็มพี่โจนี่สวัสดีครับพี่โจนี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับเธอบอกว่ากางเกงในเป็นพี่โจพาเป็นกางเกงได้พี่โจพี่พรจะไม่ไปวันนี้เป็นเอ็มเฮดโอเอ็นจีพี่เป็ดไปไหนอ่ะพี่พรบางว่ะอ๋อไปพี่ทำไปเหี้ยขี้ปองนี่เหี้ยเออไอ้บอลแล้วไม่ไปแล้วมึงทำไมพี่ไม่มาล่ะแล้วมันก็มีคนพี่เป็นหลอกมาตามไปเสียนครับสวัสดีครับอยู่นะเคลียร์เลยอยู่นะครับชื่อแล้วก็ถามไม่เคยจีบหอมหัวด้วยหายหอมหัวลูกกูเลยเหรอใช่พี่เฉินฟังพี่เฉินเคยบอกให้ผมดูแลสวัสดีค่ะพี่ถูกเออสวัสดีครับพี่ผมก็ดูแลเหมือนลูกเหมือนย้ายจากการหมดยังเลยย้ายจากการหมดยังจริงพี่ประมาณหมดราคาพี่ผมว่าที่ผมคุณเท่าไรอ่ะอาทิตย์เนี้ย50,000พออาทิตย์นี้เก็บ50,000แม่อาทิตย์ที่มาแล้วกันเท่าไหร่พี่เดียวโอบไปโอบไปมา100,000ให้มาดิแพงไปเลยเมื่อกี้ข้อมูลมันไม่มันมีนี่พี่มันมีมันจะมีคนที่จ่ายแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่มารีคิดอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เจอสิอธิบายทำไมก็ไม่ได้อยากรู้มารีก็เลยบอกกับเฟือเฉินเองเขาไม่เกี่ยวอะไรกับมารีขนมอ้อยไม่รู้จะอธิบายทำไมไม่ได้อยากรู้จักเข้าใจเปล่าแล้วก็อย่าให้เขามาทำแบบนั้นต่อหน้าลูกนี่จะไปที่นี่จะไปทางขวาอย่าไปทางขวาหรือทำอะไรเฉยจะไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่หมายถึงเขาอะเมื่อวานอะเขาไม่ควรมาถามอย่างนั้นต่อหน้าลูกนึกออกปะลูกจะรู้สึกไงอะเพราะว่าเป็นอะไรกันเหรอคะส้มคุยกับอาเฉยอยู่เหมือนกันอย่างเงี้ยคือแบบให้ลูกได้ยินทำไมเข้าใจหรือเปล่าเวลาให้โอนอะมันต้องข้อความบอกว่ามันชื่ออะไรไม่รู้เฉยจะรู้ไหมเนี่ยก็ไม่รู้ได้เรียกเขามานี่ก็อยากให้คอนโทรลเขาหน่อยอ่ะเฉินทำได้ไม่ใช่หร
ก็คนละส่วนกันคนละส่วนคืออะไรเมื่อวานเราสรุปเป็นอะไรกันเป็นแฟนกันหรือไงทำไมต้องหวงขนาดนั้นอ่ะใครหวงเขาไงเขานู่นเขาหวงอ่ะเขาไม่หวงเขาไม่มาถามหรอกอยู่นานอยู่นานแม่หนูดูแม่หนูดูก็อยากรู้มั้งก็ให้มันดูกระเทศาหน่อยสิที่ลูกอยู่นะพี่เอ๋อยากฟังเพลงอะไรเลยแอลดิขนาดยังไม่ได้เป็นอะไรหวงขนาดนี้อ่ะถ้าคบกันจะขนาดไหนอ่ะต่อครับโอเคนะครับเป็นสถานที่ไรซัมมอไรเนี่ยเป็นลาบิเซนไรซัมมอไรอ่ะมีแมมโบมีแมมโบมาโบเอ้าแล้วว่าพี่เฉยโบทําไมไม่โดนครับเพลงนี้ไม่โดนครับแต่อยากให้ฟังครับโดนครับแต่เขามาถึงเย็นบ้านเลยอ่ะดูแลตัวเองดีๆนะน้าน้องดูนะเป็นห่วงหนูเป็นห่วงเขาหนูผิดอะไรอ่ะอย่าไปทำอะไรเขานะหนูไม่ทำหนูจะทำทำไมเดี๋ยวมันจะดีขึ้นค่ะอยากให้ฟังเพลงครับฟังเพลงน่ารมดีอย่าดื้อนะอยู่นะครับให้มันรู้เรื่องด้วยครับผมเราไม่เป็นนะครูแต่ยิ่งมากขึ้นทุกทีเราไม่ต้องไปบังเลยเราพอรัดได้เราพอรัดอุ้ยแล้วใครแทงอ่ะใครแทงวะไปนอนโรงพยาบาลกับหุ่นหายฮาเลยแซมหายฮาเลยผมเน่ามากเลยเมื่อกี้โรงพยาบาลฮะไปแล้วพี่ข้ามเลยอยู่ในวันก่อนเก่าอ๋อเก่าโอ้ยเขาคงไปด้วยเหรอวะไอ้คนเนี้ยเขามาหาแฟนหรือเปล่าไปแล้วเดี๋ยวข้ามตรงได้ไหมเพื่อนหน่อยเดี๋ยวไม่ขาดบอกเธอไปแซมกำแพงแล้วแซมตัดแดงกำเลยหรอแซมกำแพงแล้วตัดแดงกำเลยหรอพี่ม้าเป็นไรลูกหวังลงสิโอ้ยพี่ม้าตกกระดิ่งมาเข้าตาเราใส่แว่นอยู่จะเข้าตาได้ไงหนึ่งถอดแว่นช่วยไม่ไงไอพี่เฉินจะดูดลูกนะไม่เอาขี้เลยว่าบ้านมีขยะหรอพี่บางไม่มีบ้านไม่มีขยะบ้านเราไม่มีขยะโอ้ตอนนี้แซมไม่ร้องได้ไงแป๊บนึงนะเหม็นนี่ร้องไม่ได้เรื่องอะไรเนี่ยไอ้โจใช่พี่เราฟังเพลงกันปิดก็ได้ทำไมไม่เที่ยวเอาอะไรป่ะไปขายหนังสัตว์ครับโอเคไม่ผมอยากรู้ว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาต้องจ่ายเท่าไหร่พี่ห้าหมื่นไหมอาทิตย์ที่ผ่านมาไหนอาทิตย์ที่ผ่านมาคือวันอาทิตย์ไงวันอาทิตย์ก็ห้าหมื่นไงได้จ่ายไม่ได้จ่ายเลยไม่รู้ว่าต้องจ่ายเท่าไหร่ไงพี่เฉยพี่ใส่ชุดสีอะไรอ่ะพี่สีขาวดำขาวก็ได้มั้งดำเกมยังไม่เสร็จเลยโอเคครับไปแทมเพนเรื่องเหมือนน่ารักไหมอันรูปนี้มีถ่ายให้เอบางมาเคียงกันป้นก่อนดิจำได้หนูเป็นไรเนี่ยชอบไปเปลี่ยนชุดบางเคียงกันป้นก่อนนะเพื่อนไปครับเดี๋ยวนี้เป็นชุดเปิดนะลูกโอเคครับขอมีตังค์สดไหมครับไม่มีอ่ะเดี๋ยวกดแป๊บนึงเดี๋ยวมันนี่กดเผื่อสิทีเลยจ่ายได้เลยยังไงจะจ่ายเงินแก๊งหนูอีกไหมครับจ่ายครับไอ้เย้ยเสื้อขาวเลยเป็นAll day and all night, we'd stay up. It felt so right.
We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake.